วันนี้เราจะทำเผ็ดเข็มทองเผ็ดคูณ20หูยมาครับโอเคเราแบบกินเผ็ดได้อยู่แล้วไงคือมันไม่กระทบประทานอะไรผมแน่ใจเหรอนี่ครับทุกคนผมจะกินข้าวเนี่ยพี่เสือพี่ฮะคลิปเผ็ดเข็มทองอ่ะที่เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะคนดูตึมเลยพี่ใช่เหรอให้พี่วิวนี่ไปไกลเลยอ่ะเด็กขอมาให้ทำอีกอ่ะบอกว่ามันน่ากินมากเลยอ่ะทำอีกคลิปเผ็ดเข็มทองที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนั้นพี่กินได้แค่ 2-3 คำผมอ่ะอยากให้ทำอีกอือกูจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพายมึงกินมั้ยกินกาแฟได้มั้ยกินครับพี่งั้นวันนี้พี่เสือจะพาทำคลิปเผ็ดเข็มทองที่เผ็ดกว่าที่เผ็ดที่สุดในโลก เอางี้วันนี้เราจะทำเผ็ดเข็มทองเผ็ดคูณ20โอ้โหจากซอสเผ็ดเกาหลีเดี๋ยวจะพาเหมืองกินวันนี้ครับไปก่อนอื่นนะครับขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนปะไปหาวัตถุดิบกันโอเคครับที่ไหนอะที่ไหนก็ได้ครับพี่ตอนนี้ที่มีเอ้ยมันพูดพอเหรอพี่มันไม่ต้องแปลกว่ะเมื่ออะไรก็มันเป็นอย่างเงี้ยกูหูไปไหนคนนึงอะติดอันนี้ครับเฮ้ยติดหูโอเคโอเคทุกคนงั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกคนนะกดคนละ1ไลค์และ1คอมเมนต์นะครับใครที่ไม่ขึ้นฟีดนะครับคอมเมนต์กัน5 6 7 8 9 10คลิปนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับมาขึ้นฟีดพี่เสือฝากไว้ด้วยครับทุกคนช่วยกันเปิดการมองเห็นหน่อยนะครับขอบคุณครับกันครับไปไปหาวัตถุดิบครับพี่ไปพี่ไปบิงขอเงินนึงคุยกับพี่เนี่ยโอเคทุกคนไปมาแล้วครับผมนี่นะครับผมนี่คือมาม่าเผ็ดคูณ20แต่ว่าไม่ถึง What? ครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับเหมืองมาแล้วครับครับโอ้โหไม่ได้เจอกันกี่ปีไม่ถึงหรอพี่ไม่ถึงเหรอเฮ้ยพี่กระทะไหมพี่ก่อนอื่นนะครับผมเราจะมาทำเมนูที่เผ็ดเข็มทองที่เผ็ดที่สุดในโลกคูณ20ครับผมก่อนอื่นนะครับเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามีมาม่าเผ็ดคูณ2แบบสไปซี่ทั้งหมด3ห่อนะครับแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทองทั้งหมด5ห่อครับผมแล้วก็จะมีท็อปปิ้งนั่นก็คือลูกชิ้นครับครับผมกี่ห่อครับ2ครับโอเควันนี้ครับเหมือนกินเผ็ดได้ไหมกินได้ครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการลวกเห็ดก่อนที่จะลวกเห็ดต้องทำอะไรต้มน้ำครับผมไปเอาน้ำเทใส่มันกระเด็นไหมน้องเทป้าไม่กระเด็นไปครับผมไปเยอะมาจับพี่ตอนนี้น้ำโอ้โหโคตรเทเลยครับผมรินน้ำใส่ถ้วยไม่ต้องกินไม่ต้องคิดสาวๆดูอยู่นะโอเคอันดับต่อไปนะครับเราจะทำการลวกเส้นก่อนครับรอน้ำเดือดเราจะมาตัดตองรอนี่นะครับเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอาน้ำซอสเผ็ดที่สุดในโลกนะครับของเกาหลีนะครับมาใส่ครับมาราดไปเลยฮะแบบนี้เลยครับนี่ราดไปเลยครับโอ้โหเสร็จแล้วครับผมเผ็ดเข็มทองมาม่าเผ็ดเกาหลีที่เผ็ดที่สุดในโลกครับผมทุกคนคูณ20มาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอคนละ1ไลค์นะทุกคนเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่พี่เสือแบบไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันคือเผ็ดมากกับคนไม่กินเผ็ดนะมาลองดูดิวันนี้จะรอดไหมนะคลิปที่แล้วคือแบบไม่รอดนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะลองกินเผ็ดก่อนเลยนะครับผมนี่เนยแบบนี้นะหูยมาครับโอเค
อ๋อเผ็ดเออสะอึกละโอ้เผ็ดมันรู้สึกแบบไม่ตะท็อปปิ้งอืมไม่ต่างกับไอ้มาม่าเผ็ดมาเลเซียเท่าไหร่นะตายอีกคำหนึ่งสู้ตายสู้ตายอันนี้แล้วกันขอกินกับเส้นได้ไหมโอ้โหเส้นก็แสบพริกไปซะด้วยไปทุกคนนี่ครับไปครับวุ้ยดีขึ้นดีขึ้นวุ้ยพี่เหลือแค่อร่อยอ่ะเครื่องมันไม่ค่อยโดนมากเนาะมันเลยแบบไม่อร่อยเลยทุกคนวันนี้เราไม่ทำคิดเห็ดเข็มทองไม่ใช่หรอไปทุกคนนี่ครับเห็ดนะครับลูกชิ้นเส้นด้วยเส้นด้วยกุ้ยเผ็ดกุ้ยหน้าเริ่มชาแล้วเผ็ดเฉยขอต้มดีกว่าตัวบังหน้าบางคนกินไปกี่คำแล้ว สามสี่แล้วโอ้ยขอเหอะคนละหนึ่งไลค์ช่วยคนหน่อยทุกคนทีนี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับเผ็ดเกียมทองที่เผ็ดนะครับไปนี่ครับไหนใครชอบกินเผ็ดคอมเมนต์หน่อยโอ้โหทำมากจะมาจะมาไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวผมจะเรียกน้องผมมากินนะครับขอเชิญเหมิงมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมครับเดี๋ยวผมมาเองครับพี่ผมจัดการเองปากพองหมดแล้วอ่ะผมชอบกินเผ็ดเค็มไม่ชอบหรอมันเหนียวมันไม่เหนียวนี่มันกรอบแต่ว่าเราก็จะกินครับเพราะว่าเราแบบกินเผ็ดได้อยู่แล้วไงคือมันไม่กระทบประทานอะไรผมนี่ครับแน่ใจหรออุ๊ยอุ๊ยครับคือเอาดีๆคือสำหรับผมอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยเพราะมันเผ็ดแต่สำหรับคนกินเผ็ดได้อร่อยไหมอยากรู้มันก็ได้อยู่เพื่อนโอ้พี่มันตื่นฟันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถอนฟันทิ้งเอาอีกเอาอีกอุ้ยครับพี่ตื่นคอพี่ให้เองหมดเลยเอาไหมโอ้ยไว้ก่อนนะพี่เผ็ดเหมือนกันนะพี่เผ็ดไหมเผ็ดเหมือนกันนะพี่อร่อยไหมอร่อยครับกินอีกไหมกินครับนี่ครับดองโทเลยคำเดียวโอ้ครับผมโอ้โหยัดไปแล้วฮะสำหรับเผ็ดเข็มทองสไปซี่เกาหลีมาม่าด้วยมาม่าด้วยนี่นี่แก้เผ็ดแก้เผ็ดเต็มปากอ๋อให้ต่อยเหรออ๋อไม่ใช่โอเคโอ้โหไม่มีกินแก้เผ็ดเลยนะลูกศิษย์ผมเองจริงๆผมกินเผ็ดได้นะทุกคนแต่วันนี้ไม่อยากกินไงตอนนี้โสดไหมไม่โสดนะครับมีแฟนแล้วมีสองคนไม่มีโสดครับอ๋อโสดครับโอเคอ้าวมาม่าด้วยมาม่าด้วยมาม่าไม่ค่อยเผ็ดนะเพราะว่าใส่ไอ้น้ำซอสมันไปนิดเดียวนะครับกินก่อนละกันเนี่ยครับมาม่าบ้างครับอย่าไปยอมเด็กมันแต่พี่สู้ผมไม่ได้เพราะว่าผมมันตัวตึงไงแต่ก่อนก็ไอ้วัยรุ่นบ้านอีกึ๋มไปรีบกินพี่จะรีบอะไรนักหนาเนี่ยผมกินอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัยรุ่นบ้านอีกึ๋มกินอย่างเรียบร้อยอ่ะทุกคนปังปังปังฮะใช่ไหมเป็นไงไรเฉยให้กี่คะแนนให้7อีก3หายไปว่ามันเหนียวตื่นปังด้วยมันไม่เห็นเหนียวเลยมันออกจากกรุบ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 มันรำพูดภาษาเขมรพูดภาษาเขมรหน่อยกระนุยอร่อยโอเคงั้นต่อไปนะครับให้พี่บอยมากินมาแล้วครับผมกับพี่บอยมาแล้วทุกคนผมมาแล้วมาแล้วครับผมเมื่อกี้เขมรอันนี้ลาว
แต่ผมอ่ะเกาหลีเราจะมากินเห็ดเข้มทองที่เพชรคูณ20กับนี่ครับทุกคนผมจะกินครับนี่พี่บอยนะครับคือคนที่กินเผ็ดที่สุดในกลุ่มแล้วเป็นไงเผ็ดไหมแซ่บจริงเหรอเนี่ยคนกินเผ็ดได้มันอร่อยอ่ะเอางี้เดี๋ยวพึ่งพี่บอยพูดอีสานนะพี่เสือจะแปลไทยให้บางคนไม่เข้าใจภาษาอีสาน5 4 3 2 1ไปถ้าเกาหลีถ้าเกาหลีตีกับมาเลเซียตีกับมาเลเซียมาเลเซียชนะแน่นอนเพราะว่ามาเลเซียเผ็ดกว่ามาเลเซียชนะแน่นอนเพราะมาเลเซียเผ็ดกว่าแซ่บใช่ไหมอร่อยนะครับมาเลเซียเผ็ดหวานมาเลเซียเผ็ดหวานส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดเดียวแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนัวนัวนัวจังกระลุยทุ่มคือนี่อร่อยเหมือนโอ้โหอยากให้ทุกคนนะครับผมที่ดูอยู่ตอนเนี้ยมานั่งกินด้วยกันตรงนี้จริงๆเลยนะถ้าใครดูทั้งหมื่นคนก็กินหมื่นคนอะไรเงี้ยเนาะคนละเส้นคนละจิ๊บคนละจับโอ้โหมันกินถึงว่ามันเหลือซ้ำนี่ก็ได้สารัดเต็มนะเมื่อกี้เหลือแค่รู้สึกว่ามันเหลือนิดเดียวก็เลยสะบัดขึ้นเต็มหน้าโอ้โอ้เห็นอยู่ดิเห็นอยู่นะครับมันมาช้าๆไหมมันมาแบบช้าๆอุ้ยแต่มันเผ็ดด้วยนี่อุ้ยแต่มันเผ็ดจริงๆนะเนี่ยมันกับแซ่บแต่มันก็อร่อยแต่กินแล้วแต่ก็มือสั่นครับเมนูนี้แซ่บใครอยากกินนะครับลองไปทำตามมาดูได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์นะครับอยากให้นำคลิปอะไรคอมเมนต์มาเลยทุกคนอยากให้พี่เสือทำอันนี้อยากให้พี่เสือไปร้านนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบจะไปอาหารแบบหลักหมื่นปนตังมาตังค์ท้ายเนี่ยทุกมือนี่สปอนเซอร์เขาได้นะเขาได้หมดเลยทำให้เต็มที่ครับผมทุกคนไปวันนี้ขอตัวนะครับเดี๋ยวพาแม่ไปกินข้าวก่อนไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับไม่เผ็ดจริงหรอแต่เกลือเผ็ดไหมอร่อยไหมอร่อยนะหรอมาเลเซียเผ็ดกว่าแต่มาเลเซียเผ็ดกว่าแต่นี่ก็อร่อยเอาปิดกล้องทีครับปิดใช่ไหม